สำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรฟรีนะครับจากคลิปนี้นะเพื่อเอามาสุ่มสำหรับชุดทางด้านของเครื่องคั่นสิทธิ์สมัยก่อนนะครับ 1,999 เพชรคลิปนี้มีแจก1รางวัลใหญ่นะครับก็ง่ายๆไปดูในคลิปได้เลยนะท่านผู้ชมโอเคครับก็ถ้าท่านใดนะครับวันนี้มีพอดีว่ามีชื่อเฟซคนหนึ่งนะครับไม่เมินนะครับพอดีว่าพี่คนนี้นะครับเปิดรับซื้อช่อง YouTube นะครับผมนะเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใต้เมนแล้วก็ใต้คลิปนี้นะครับก็คือนะครับประเด็นก็คือเขารับซื้อนะครับช่อง YouTube นะครับที่เปิดรายได้แล้วนะครับก็เปิดรายได้นะครับผมแล้วก็รับตั้งแต่ 1,000 ซับขึ้นไปนะครับ 1,000 ผู้ติดตามหรือ 1,000 ซับสไครต์นะครับก็ 2,000 3,000 นะครับส่วนช่องไหนนะครับที่เปิดรายได้แล้วหรือถ้ายังไม่เปิดรายได้นะครับก็สามารถทัก Facebook มาได้นะครับสำหรับพี่ไม้หมื่นนะครับผมก็รับซื้อช่อง YouTube นะจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างรายได้อีกแบบนึงนะครับเผื่อแบบบางคนแบบเอ้ยมีช่อง YouTube แล้วแต่แบบว่าช่วงนี้แบบวิวตกๆแล้วแบบว่าผมไม่ได้ทำ YouTube นานมากแล้วผมแบบปล่อยทิ้งไว้ก็มันก็ไม่ได้อะไรนะน้องๆก็สามารถเอามาขายได้นะครับหรือว่าเอามาติดต่อได้นะครับสำหรับช่องสำหรับ Facebook นะครับพี่ไม้หมื่นนะครับเดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ทักมาได้นะครับสำหรับเขารับซื้อช่อง YouTube นะครับให้ราคาดีด้วยนะทุกคนก็โอเคนะประมาณนี้นะMój das ma grab, więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy palca, na palcach gram, na palcach gram. ก็โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้อาจจะเสียงเบาๆนะครับพอดีว่ามาทำคลิปดึกๆไปหน่อยนะครับก็โอเคนะครับพอดีว่าพี่เมลเนี่ยเข้าไปในเกมมานะครับแล้วพี่เมลก็ลองไปเช็คมาดูนะครับสรุปว่ามันมีทั้งของเรียกว่าเล่นขั้นเก่านะครับนำกลับมานะครับแน่นอนว่าพี่เมลไปดูดราม่าในกลุ่มก็คือแบบว่าราคาโหดไปไหมปกติเนี่ยแน่นอนว่าเล่นขั้นเนี่ยมันราคาทั้งหมด450ใช่ไหมครับ450เพชรแล้วก็ทำอะไรกินเอานะครับก็คือพี่เมียครับพี่เมียเล่นตั้งแต่ซีซั่น1พี่เมียเล่นตั้งแต่ฟรีไฟร์แรกๆเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะซีซั่นที่12แล้วถูกไหมครับแน่นอนว่ามันมีดราม่าเพราะอะไรเราพูดดีกว่านะครับก็ขอพูดก่อนเลยกันว่าคลิปนี้พี่เมียอาจจะแจกแค่1รางวัลนะครับก็คิดว่าพี่เมียบอกว่าพี่เมียโดยพี่เมียแจกน้อยจ้ะครับหลังๆแล้วพี่เมียคิดว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับอย่างเช่นอันเนี้ย 1,999 เนี่ยเท่ากับเงินของเราจริงๆก็ประมาณ600บาทนะครับโอ้โหก็คือต้องเป็น600การิน่าเชลนะครับทุกคนย้ำนะเป็นบัตร300การิน่าเชลจำนวน2ใบนะครับก็ถามว่าโหดไหมก็ถามอันนี้ไม่โหดคือพี่เมียวสวมพี่เมียวแจก600พี่เมียวแจกแค่รางวัลเดียวถูกไหมฮะ600บาทนะครับ1รางวัลแต่นี่ครับจุดพีคคือตรงนี้ครับดูรางวัลนะครับแน่นอนว่าทุกชุดเนี่ยพี่เมียวมีพวกพื้นหลังรูปนะฮะแต่น้องๆไม่เชื่อพี่เมียวเปิดให้ดูนะครับก็เป็นไอชุดเนี้ยพี่เมียวถามว่าคุ้มไหมชุดเนี้ยไม่โอเคชุดเนี้ยพี่เมียวคิดว่าอันเนี้ยชุดเนี้ยเป็นชุดที่น่าโดนที่สุดนะฮะอันนี้คือชุดอันดับหนึ่งเลยนะฮะส่วนพวกนี้ก็ถามว่าสวยไหมก็ยังแบบว่ามันก็ยังแบบพี่เมียวทันหมดเลยนะครับแต่พี่เมียวแค่ไม่ได้เติมเรื่องขั้นเพราะว่าตอนนั้นพี่เมียวทำยูทูบน้องก็เห็นว่าพี่เมียวเมื่อก่อนเป็นสายฟรีถูกไหมครับก็ดูไปเรื่อยครับอันนี้เป็นโจรสลัดก็ไม่สวยอันนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะซากุระของผู้หญิงกับของผู้ชายถือว่าทีเด็ดครับเป็นเรื่องขั้นอันแรกที่สวยมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเดสเลสก็อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่วะทุกคนก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็มีครับลองมาจากไอชุดไอเนี่ยฮะลองมาจากซามูไรนะครับก็มาเป็นอันนี้ครับผมฮิปฮอปครับทั้งชายทั้งหญิงคือเนี่ยพี่ไม่บอกเลยนะว่า2อันเนี้ย4อันเนี้ยคือคุ้มแล้วคือประเด็นอะไรเลยมาครับพี่เมียวมันพี่เมียวถึงแจกแค่600บาทนะครับก็คือแจกแค่2,000เพชรเพราะว่าคือน้องๆพอน้องซื้อไอ้นี่ไปใช่ไหมครับน้องๆต้องไปสุ่มอีกทีนะครับเห็นไหมฮะรับ1ชุดทันทีนะครับคือมันต้องเอาไปสุ่ม1ครั้งนะครับก็คือเรากดแต่ว่าเรากดไป1ครั้งพี่เมียวไม่อยากกดเพราะพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวถามพี่เมียวอยากได้พี่เมียวก็อยากได้นะแต่พี่เมียวคิดว่าพี่เมียวคิดว่ามันฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วชุดมันก็ถามว่าแรงไหมแน่นอนว่าของแรงในฟรีไฟร์ไม่มีอยู่จริงครับมันก็จะนำกลับมาขายอย่างเช่นโค้ดกระเป๋าหมวกค่าเต้นท่าเต้นแรงที่อยู่ในร้านค้าในเรียกว่าในแอร์พีสุดท้ายมันก็นำกลับมาขายใหม่ดูชุดเลนไลท์ดิครับชุดเลนไลท์ของพี่เมียวเห็นไหมครับที่เป็นชุดแรงครับพี่เมียวจะเปิดให้ดูชุดแรงมันเอามาขายแค่350นะครับตัวนี้ทุกวันนี้ถามว่าใครอยากได้ชุดแรงก็หาซื้อเอาเลยเห็นไหมครับชุดแรงที่เป็นชุดกระเทยเห็นไหมก็นำมากลับขายในร้านค้าแน่นอนว่าของในเกมฟรีไฟร์ไม่มีของแรอยู่จริงนะครับน้องๆพี่แมวเลยพี่แมวไม่อยากจะแจกเยอะก็คือต้องก็ขออภัยที่ได้พูดเยอะนี่คือพูดจากใจเลยนะครับก็คือแบบของแรไม่อยู่จริงน้องก็พี่แมวคิดว่าชุดไอคาบุกิพี่แมวเห็นปะมันก็กลับมาเหมือนเดิมพี่แมวคิดว่าก็ถามว่ามีเนี่ยซามูไรเนี่ยสองอันเนี้ยซามูไรชายกับซามูไรหญิงเนี่ยซามูไรเนี่ยซากุระแล้วก็ฮิปฮอปเนี่ยเล่นขั้นหนึ่งเล่นขั้นสองนี่คือคุ้มสุดแล้วพอน้องๆซื้อสิทธิ์ไอ้นี้ไป 1,900 ถูกไหมครับพี่เมียวอยากจะซื้อมากแต่พี่เมียวไม่อยากจะแบบพี่เมียวเห็นละคนในกลุ่มในแฟนเพจไกด์หน้าฟรีไฟแบบ 300,000 คนเนาะคือแบบมันพอกดนึกปุ๊บใช่ไหมครับมันต้องสุ่มอีกทีนะครับว่าเราจะได้อะไรในนี้นะครับก็สมมตินะถ้าน้องๆอยากได้เนี่ยเป็นเซตไอ้นี่ครับสุ่มครั้งหนึ่งนี่คือ 1,900 นะครับก็คือสุ่มครั้งหนึ่งนี่คือ
2,000 เพชรหรือ600บาทถ้าใครแบบเพชรเยอะๆแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยแบบรูแปงนะครับก็ชิวๆฮะน้องๆนะก็2อภิก็แต่ถ้าสำหรับสายแบบสายเติมปกติของเราก็โอ้โห600บาทนี่ถือว่าจุกนะครับก็สมมติถ้าเราสุ่มไปอย่างเงี้ย 1,900 เนี่ยแต่เราได้ชุดเนี้ยมาเอ้าจบสิครับโอ้ถ้าอยากได้ครั้งต่อไปก็ต้องสุ่มอีกเหรอครับสุ่มเรื่อยๆนะครับจะคิดดู1,000อ่ะ2,000เพชร2,000 4,000 6,000 อ่ะ 6,000 แล้วใช่มั้ยฮะ 8,000 นะฮะ 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 นะฮะ 20,000 22,000 24,000 24,000เพชรครับน้องๆถึงจะได้หมดตู้นะครับไม่รู้ว่าน้องๆจะได้เจ้าชุดนี้หรือชุดที่น้องอยากได้ในตู้หรือเปล่านะครับก็ไม่ได้ให้เลือกนะครับต้องสุ่มอีกทีนะครับแน่นอนว่าการเป็นอย่างนี้มันก็ต้องสุ่มนะครับก็ถามว่าพี่เมียวแน่ใจไงว่าพี่เมียวเล่นมาตั้งแต่แรกแล้วพี่เมียวจะให้ดูนะครับสำหรับคอลเลกชันดีกว่านะมาดูทางด้านของพื้นหลังไม่ต้องดูเป็นแรงนะครับนี่หรืออ่ะดูพื้นหลังก็ได้นะครับอันนี้เป็นของเล่นขั้นแรกนะครับก็คือเล่นขั้นของซากุระนะครับพี่เมียวจำได้เลยเป็นซากุระแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นลายไทยอันนี้นะเป็นนาฬิกาย้อนอันนี้เป็นของเดนเลสครับพี่เมียวจำได้นะไอ้ทุ่งหญ้าร้อนที่พี่เมียวไม่แน่ใจว่ะแต่อันนี้เป็นพื้นหลังนะครับพี่เมียวน่าจะมีถามว่าเมียวมีครบไหมพี่เมียวมีเกือบครบทุกซีซั่นเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่านะครับพี่เมียวยังไม่ได้ปัจจุบันนะครับก็มีอันหนึ่งนะมีหนึ่งแล้วอันนี้น่าจะเป็นอันหนึ่งนะพี่เมียวจำไม่ผิดนะฮะอันนั้นเป็นหนึ่งอันสองแล้วก็3แล้วกันอันนี้ตีไป3อันนี้อันเดียวกันนะครับก็อันนี้4อันนี้5นะครับอันนี้6นะอันนี้7นะแล้วก็อันนี้8นะอันนี้น่าจะมี8แล้วนะครับก็พี่เมียวคิดว่าพี่เมียวมี8พี่เมียวมีไม่ครบได้ยังไงวะอ๋อขาดไอ้ที่เป็นเกมเมอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่านะถามว่ามีรูปไหนพี่เมียวมีรูปอะไรบ้างนะครับก็พี่เมียวคิดว่าน่าจะมีอันนี้1อันละ1อันแล้วก็ฟรีไฟ FF 1อันแล้วก็อันนี้ฮะอันพวกนี้แลอยู่นะถามว่าอันไหนแลนี่ครับซากุระพี่เมียวมีนะครับเรื่องขั้นแรกคือซากุระเรื่องขั้นที่2คือฮิปฮอปฮิปฮอปเนี่ยพี่เมียวไม่แน่ใจพี่เมียวไม่มีนะฮิปฮอปนะครับพี่เมียวเก็บไม่ทันนะพี่เมียวถ้าลองเช็คจากรหัสพี่เมียวนะครับก็พี่เมียวก็ทั้งหมดเป็น22ซีซั่นนะครับก็คือซีซั่นนี้นับเป็น1 2 3 4 5สีเหลืองนี่คือ5นะฮะ6 7 8 9 10เอ้าพี่เมียวมีครบ12ซีซั่นนะเว้ยแต่ทำไมมันขึ้นแค่10อันวะแปลกไหมทุกคนนะฮะมันอาจจะตัดออกนะครับแน่นอนว่ามันจะตัดมาจากตอนไอ้ปลาหมึกแล้วก็มงกุฎแล้วก็เป็นไอ้นี่เป็นของไอ้นี่ของโจรสลัดนะครับส่วนหัวใจก็น่าจะเป็นของอีกแบบอันนั้นไอ้หัวเฟืองก็เป็นอีกนึงไอ้หัวใจนี่น่าจะเป็นไอ้ที่เป็นลูกการ์ตูนนะครับพี่เมียวคิดว่าประมาณนี้เนาะก็ถามว่าพี่เมียวแจกแค่1รางวัลนะครับก็กติกาง่ายเพียงแค่คอมเมนต์ UID พอนะครับก็จะสุ่มแจกแล้วกันนะครับนะก็วันนี้ก็จะแจกแค่1รางวัลนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันพี่เมียวขอพี่เมียวมีชุดแบบสมัยก่อนพี่เมียวไม่ได้เติมไว้นะครับพี่เมียวก็มาเติมตอนซีซั่นแบบหลังๆนะครับเพราะว่าเพิ่งมาได้จาก YouTube นะครับก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะก็แจกขอพูดแบบจักจงอันนี้คลิปนี้อาจจะแบบว่ามันดูจะเฉยๆนะครับก็โอเคนะสำหรับภารกิจมันก็มีให้ทำนะครับสำหรับงานเรื่องขั้นนะครับก็คือมีนี่ครับเห็นมั้ยฮะให้ใส่ชุดเรื่องขั้นแต่ละอ่านนะครับก็คือใส่ชุดสิทธิ์เรื่องขั้นนะครับก็มีโอกาสได้รับฟรีถึงอาโกรอยัล36อันเลยนะทุกคนถือว่าคุ้มมั้ยก็36โกคือมันก็มีอะไรฮะในลัคกี้โกมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกแนวถูกมั้ยครับมันก็มีแค่เนี้ยเนี่ยมันก็มีแค่นี้ครับทุกคนนะก็ประมาณนั้นนะก็โอเคเดี๋ยวพี่เราขอมาก็โอเคนะครับก็พูดถึงแล้วก็สรุปไปแล้วนะครับว่าสำหรับคลิปนี้ก็แจกแค่1วันนะหนึ่งรางวัลนะครับก็คือ 2,000 เพชรก็คือพี่เมียงคิดว่าถ้ามันน่าจะเอาไปสุ่มเนี่ยเอาจากใจเลยนะผมคิดว่า GM น่าจะปรับเป็น500เพชรหรือไม่ก็1,000เพชรหรือไม่ก็450เพชรตามราคาของเล่นขั้นปกตินะครับแต่1,900 2,000 เพชรเนี่ยมันแพงเกินนะครับก็ถามว่าใครจะสู้ก็สู้ไปนะครับพี่เมียงไม่สู้นะครับว่าราคามันโหดเกินนะครับก็ขอสุ่มแบบขอตุ่มตัวเล่นแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วพี่เมียวก็ได้ตั๋วฟรีมาครับแต่ว่าพี่เมียวเอาตั๋วฟรีมาจากไหนนะครับแน่นอนว่าพี่เมียวสายฟรีพี่เมียวก็เอามาจากที่ครับก็ได้มาจากแคนนะครับก็คือแบบว่ามีแคนมีคนเติมให้นะครับก็พี่เมียวก็ไปแลกอันนี้นะครับพี่เมียวขัด1ใบนะครับพี่เมียวแลกมา4ใบแล้วก็แลกอันนี้มา5ใบนะครับก็หาแบบของฟรีสุ่มเอานะทุกคนก็คือแบบแคนพี่เมียวแบบว่าแคนแบบสายเปย์นะครับถึงจะมีคนน้อยนะครับก็แต่ 100% นะทุกคนนะครับโอ้โหสุ่มพี่เมียวเอาสแตมป์สีแดงพอนะครับพี่เมียวไม่ได้อยากได้ชุดผู้หญิงนะพี่เมียวเป็นคนที่ไม่ชอบชุดผู้หญิงนะครับก็คลิปนี้ก็อุ้ยล่มอะไรวะเนี่ยเอ้ยสวยนะครับแล้วก็กล่องสุ่มพี่เมียวก็อยากได้เหมือนกันว่าเอ้านั่นกดไปหมดเลยนะท่านผู้ชมครับตอนนี้15แล้วนะครับพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวก็อยากได้อันนี้เป็นระเบิดอะไรอ่ะอ๋อเป็นระเบิดปลาปกตินะครับแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเสื้อโอ้กล่องศพอันนี้สวยนะฮะก็ที่เหลือพี่เมียมีครบหมดแล้วนะพี่เมียคิดว่าขาดล่มโอ้สเก็ตบอร์ดก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันจากเดิมนะครับแล้วก็ท่าเต้นตบมือนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันขอสุ่มอันนี้กล่องแล้วกันกล่องสุ่มปืนแล้วกันพอดีว่าแลกมาจากเมื่อกี้ครับ4ใบนะก็คือแบบน้องๆก็ไปหาแบบบัตรสุ่มปืนแบบฟรีๆนะครับแต่พี่ถามว่าฟาร์มาร์ทไลน์นี้โกงไหมพี่เมียคิดว่ามันพอใช้ได้นะในความคิดที่เมียคิดว่ามันพอใช้ได้นะครับก็โอเครับสแตมป์แดงไปนะครับคือมันใช้ได้นะครับก็
มันก็บวกความแม่นยำนะถือว่าในการสับสโคปช่วงนี้มันก็ไม่ได้แบบว่ามันตัดความแม่นยำไปนะครับแล้วมันโหถ้ามันบวกกับสกิลตัวใหม่นี่คือโกงเลยนะครับโอ้โห VS 7วันมา VS สัก7วันไปเอ้ยไม่ให้เรียกว่าอะไรว่าฟาร์มาสัก7วันไปจะได้แบบเล่นให้คุ้มนะครับโอ้โห VS มารัวๆนะครับเอเคต้องมาแล้วจริงๆดอกเนี้ยจริงๆจุดๆเนี้ยต้องมาแล้วทุกคนครับ VS ครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอแบบว่าทำใจเปิดกล่องกันแล้วกันนะครับพอดีว่าดองกล่องไว้สำหรับคลิปที่แล้วนะครับแต่ไม่ได้เปิดนะโมเยอะนะครับตรงนี้ครับกล่องขอเปิดกล่องแล้วกันเป็นกล่องแบบไม่ได้หวังมากเลยนะครับเปิดกล่องไปฮะอันนี้ก็เป็นกล่องสกินลายสกินนี่ก็เป็นกล่องพี่เมียวอยากได้ชุดนี้มากเลยแต่พี่เมียวคิดว่าพี่เมียวมีชุดคาบูกิแล้วอันนี้ก็ไม่ชอบเล่นตัวละครผู้หญิงนะครับคือเปิดกางเกงจัดไม่เป็นไรครับพี่เมียวเป็นคนที่ชอบชุดคาบูกินะครับก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปวันนี้อาจจะไม่ได้แจกเยอะอาจจะแจกแค่รางวัลเดียวนะครับเพราะว่าคิดว่ามันราคาโหดเกินนะครับแต่ถ้ามันราคา450เนี่ยเหมือนกันมันก็แจกได้ประมาณแบบ4 5 6 7รางวัลนะแต่อันนี้มันแจกได้แค่รางวัลเดียวนะต้องขออภัยคนดูด้วยครับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กติกาก็เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ UID นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากติดตามใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดของแจกอีกมากมายจากช่องเดนแคทนะครับก็โอเคนะก็ประมาณนี้นะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายทุกคน